เปิดคลิปมาก็เต้นสะบัดแบบนี้เลยเพื่อนๆคนจะงงกันใช่ไหมคะว่าทำไมคลิปนี้เนี่ยเปิดมาด้วยแอคทิวิตี้แบบจัดเต็มวันนี้นะคะมิงจะพาเพื่อนๆไปกำจัดขนแบบเนียนกริบการทำยังไงให้เรามีความมั่นใจถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยตอนนี้นะคะมีอยู่ที่เซ็นทรัลสาขาแจ้งวัฒนานะคะวันนี้เรามีนัดคิวเลเซอร์ขนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมิงจะไปอัดรายการใช่ไหมซึ่งสตูถ่ายรายการมิงอยู่ใกล้ตรงนี้มากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้คือสะดวกกับสาขานี้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้น3นะคะก็จะเห็นนี่เลยคลินิกสีชมพูนี่วันนี้เรามาเตรียมความพร้อมนะคะทั้งการไปถ่ายรายการต่อของมิงแล้วก็การไปถ่ายซีรีส์ด้วยก็คือจริงๆปกตินะคะมิงก็ให้กังลำคลินิกดูแลเรื่องขนอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาย้ำกันอีกทีว่าเขาดียังไงนะคือถ้าเรื่องขนนี่คือต้องกังนำคลินิกเลยจริงๆนี่ถึงพอดีเลยค่ะเข้าไปกันเลยตอนนี้ค่ะมิงก็มารอคิวเข้าห้องแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องลองเพลสเอสดีแอนนะคะเป็นเครื่องที่เราจะมาใช้วันนี้เนี่ยเขาดียังไงและนี่ก็คือเครื่องลองเพลาเซนดีแยกเลเซอร์ของเราในวันนี้นะคะเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอิตาลีนะคะมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาทเลยทีเดียวมาดูกันนะคะก็คือถ้าเกิดเป็น IPL นะคะหรือเครื่องเลเซอร์ที่เราทำกันเองที่บ้านเนี่ยเห็นไหมทุกคนว่าเลเซอร์เนี่ยจะยิงลงมาถึงแค่แบบตื้นๆขนตื้นๆของเราได้แค่เท่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลองเพลาเซนดีแยกเนี่ยโอ้โหคือยิงลงมาถึงแบบถอนรากถอนโคนขนเราออกไปเลยนะคะก็สุดๆนะคะแถมยังมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่ในผิวของเราอีกด้วยก็คือตอนแรกมิงก็เป็นห่วงขนเยอะเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่ได้มาทำก็หลังจากที่ลงคลิปนูนไปมิงก็กลับมาย้ำแบบหลายรอบอยู่นะขนบางลงมากๆเส้นขนที่ขึ้นมาก็คือเป็นเส้นที่บางลงก็คือน้อยลงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาย้ำกันอีกทีแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าใครแอดไลน์นี่เลยเข้าไปเลยนะคะจะได้เลเซอร์ขนอักเสบฟรี1ครั้งนะคะมูลค่า699บาทของดีแบบนี้เริ่มเลยทุกคนแอดไลน์เลยอันนี้ก็น่าสนใจเป็นแบบว่าเลเซอร์ขนหน้าทุกคนเห็นป่ะมันจะแบบเกลี้ยงเลยอ่ะเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะแต่งหน้าติดทนขึ้นอุ้ยอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวมาทำครั้งหน้าเห็นป่ะวิวขนหน้าตรงเนี้ยขนหน้าแบบเดี๋ยวต้องมาเดินวันนี้เอาตัวก่อนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะคะบรรยากาศที่คลินิกคือดีมากๆเลยสบายตามากเข้ามาในห้องนะคะก็จะมีชุดคลุมเอาไว้ให้เราด้วยค่ะเอาไว้ให้เปลี่ยนนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ใส่แขนกุดมาก็ถอดชุดเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดคลุมได้เลยค่ะและนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้นะคะเครื่องลองเพลาส์ ND แยกเลเซอร์นั่นเองนี่วันนี้นะคะเครื่องตัวนี้จะมากำจัดขนให้เราค่ะสำหรับใครที่มาเลเซอร์ขนนะคะก็ไม่ต้องเขินเลยนะคะไม่ต้องโกนหรือไม่ต้องทำอะไรมาเลยนะพี่เขาจะเริ่มตั้งแต่โกนให้เลยนี่พี่เขาทำให้ทุกอย่างเลยก็ไม่ต้องเขินนะคะนี่แล้วก็เริ่มเลเซอร์กันแล้วนะคะทุกคนบางคนอาจจะแบบกลัวเจ็บใช่ไหมแต่ว่าคือไม่เจ็บเลยนะคะทุกคนอาจจะมีแบบว่าดิดนิดหน่อยนะแล้วก็มีกลิ่นไม่นิดนึงก็คือโดยรวมทำไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดเลยนะคะจะมีจังหวะสะดุ้งนิดหน่อยถ้าเกิดเป็นคนขนแบบว่าเส้นใหญ่อะไรแบบนี้นะคะอันนี้เราก็มาทำเลเซอร์ที่ขาต่อนะคะคือชิลขนาดไหนก็คือนอนถ่ายสตอรี่ไปได้เลยนอนเล่นโทรศัพท์ได้เลยนะคะแล้วคือขอบอกนะว่าพี่ที่คลินิกเขาทำแบบละเอียดมากๆจริงๆคือแบบเหมือนจะทุกรูขุมขนเลยนะคะคือแบบขึ้นลงซ้ายขวานี่ชิลๆเลยไม่เจ็บเลยนี่นะคะอยากให้เห็นว่าพี่เขาทำละเอียดมากๆจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวเจ็บเลยนะคะเพราะจะมีท่อเป่าลมเย็นให้เราตลอดเลยนะอาจจะหนาวหน่อยนะคะแต่ว่าคือมันไม่เจ็บเลยจริงๆนะตอนนี้นะคะก็พลิกมาทำขาด้านหลังแล้วนะคะนี่เราก็เริ่มจากโกนเลยคือขอบอกเลยว่าตอนครั้งแรกที่มิงมาใครที่ติดตาม IG มิงจะเห็นเลยว่ามิงขนเยอะมากแล้วคือเห็นความแตกต่างจากครั้งแรกมากๆเลยนะคะคือบอกเลยนะคะว่ามิงประทับใจทุกครั้งที่มาเลยจริงๆนะคือเหมือนมานอนเล่นแป๊บๆเสร็จแล้วก็สวยเลยอะทุกคนเลเซอร์เสร็จแล้วนะคะก็ทาครีมลดการระคายเคืองเลยบอกเลยว่าผิวนุ่มละมุนสบายสุดๆไปเลยเรื่องอื่นเนี่ยไม่รู้ที่ไหนดังนะคะแต่ถ้านึกถึงเรื่องขนก็ต้องเป็นกังนำคลินิกนะคะเพราะว่าที่กังนำคลินิกใครๆก็สวยได้ก็คือเนี่ยนะคะเป็นคลินิกที่รวมเหล่าไอดอลอินฟูอะไรไว้เพียบเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็สามารถหยิบได้เล
ตอนนี้กังนัมคลินิกมีทั้งหมด24สาขาทั่วกรุงเทพเรียกได้ว่ามีเกือบทุกเซ็นทรัลแล้วก็เดอะมอลล์ในกรุงเทพเลยทีเดียวและตอนนี้มีข่าวดีมาแล้วค่ะตอนนี้กังนัมคลินิกมีสาขาที่ต่างจังหวัดแล้วนะก็คือเซ็นทรัลพัทยาเซ็นทรัลอุดรธานีแล้วก็เดอะมอลล์โคราชนั่นเองแถมยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยเตรียมตัวรอพบได้เลยนะคะสำหรับใครที่สะดวกสาขาไหนไปได้เลยถ่ายรายการต่อแล้วนะคะนี่แล้วก็แต่วันนี้ไม่ได้ใส่แขนกุดแต่ว่าถึงจะใส่กระโปรงสั้นขาสั้นเราก็สามารถมั่นใจได้ที่สำคัญนะคะฝากโปรโมชั่นดีๆไว้อีกสักรอบนะคะเพียงแค่แอดไลน์ไปตอนนี้เลยได้เลเซอร์คนรักแร้ฟรี1ครั้งเลยนะคะทุกคนอย่าลืมไปใช้โปรโมชั่นกันนะคะโอ้โหตอนนี้มิ้งคือประทับใจในผิวตัวเองมากๆคือมันเนียนมากเลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย